นายอำเภอน่องเหล็กนะครับที่เมืองพิชัยนำขบวนปั่นเยี่ยมยามทุกวันพุธนะครับตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้พร้อมสำรวจปัญหาในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับให้เจ็บให้ป่วยให้รวยสุขสบายให้รวยให้รวยปักป้องบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองแบบนี้มีให้เห็นทุกเย็นวันพุธซึ่งนายเจษฎาลิ้มศรีตระกูลนายอำเภอพิชัยนำทีมหัวหน้าส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและนักปั่นหลายสิบคนใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานปั่นจักรยานลงพื้นที่ตามกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็นซึ่งเป็นการต่อยอดจากนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธของนายกรัฐมนตรีนอกจากได้ประโยชน์ต่อสุขภาพยังเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยโดยทุกครั้งจะออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการครั้งละ 2-3 หลังคาเรือนเพื่อให้การสงเคราะห์ในเบื้องต้นพร้อมส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเราก็จะจัดเส้นทางแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนครับซึ่งก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับว่าในพื้นที่ของพี่ชายก็จะมีลักษณะนี้คนป่วยติดเตียงอะไรเยอะนะฮะก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนเป็นการเสริมแรงให้กำลังใจแล้วก็เหมือนกับติดตามการทำงานของพี่น้องอสม.พี่น้องแขกยิ้มเพื่อชุดสีชมพูเมื่อกี้นะก็มีการเสริมการก็จะเสริมงานของในเชิงของการสาธารณสุขนะครับแล้วก็เสริมงานของฝ่ายปกครองด้วยเพราะเราไปเราก็จะเจอกับพี่น้องคนนั้นผู้ใหญ่บ้านพี่น้องหลายๆส่วนนะก็จะเหมือนกับได้ออกพื้นที่ไปในตัวรับฟังสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็มีการออกกำลังกายโดยปกติอยู่แล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าได้หลายวัตถุประสงค์ในกิจกรรมเดียวนายอำเภอพิชัยบอกด้วยว่าปั่นเยี่ยมบ้านมากว่า80ครั้งแล้วทุกปัญหาในแต่ละพื้นที่จึงได้รับฟังกับหูดูกับตาจริงๆนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านแบบตรงจุดนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงพื้นที่ที่ได้ประโยชน์หลายต่อจริงๆค่ะยุวันดาพานทองทีมข่าวสวทอุตรดิตถ์รายงาน